สนับสนุนรายการโดย V Skin Care Expert Protection Sunscreen SPF 50 PA++ เมื่อคุณคิดถึงเรื่องเที่ยวคุณคิดถึงอะไรแม้จะเดินทางไม่ได้แต่เราย่อโลกทั้งใบไว้ให้คุณในมือกับคอนเทนต์ท่องเที่ยวในทุกมุมโลกอัปเดตความสนุกทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ที่เดียวอีกทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียอีกมากมายให้คุณได้ติดตามเพียงปลายนิ้วพร้อมกิจกรรมลุ้นรับของอร่อยประจำสัปดาห์และร่วมเดินทางกับเราในทริปสุดพิเศษความสุขของนักท่องเที่ยวสร้างเองได้ไม่ต้องรอคิดถึงเรื่องเที่ยวคิดถึง The First Ultimate Application ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS ช่วงนี้กลับมาเอาใจสายหวานกันต่อกับหนุ่มจี๋ที่พาเรามาชิมร้านขนมหวานแบบไทยๆกันที่ร้านหวานน้ำรงแม่บุญช่วยแต่ก่อนอื่นอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเพื่อลุ้นกิจกรรมอร่อยฟรีถึงบ้านกันนะครับแอบกระซิบบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้มีแจก2อย่างเลยนะครับและร้านต่อไปของเราครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหวานดำรงแม่บุญช่วยครับผมซึ่งเป็นร้านในตำนานที่หลายๆคนเนี่ยต้องยกย่องให้ว่าเป็นร้านขนมไทยที่แม่หนึ่งในยุทธภพจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเดิมทีนี่อยู่ที่ตลาดบุญผลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยร้านเนี่ยย้ายมาที่รามคำแหง39หรือว่าย่านทาวินทาวน์นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมตามมาเจอแล้วแล้วก็อยากจะทำความรู้จักกับเจ้าของร้านเพราะว่าเจ้าของร้านหรือว่าพี่อ๋อเนี่ยเขาได้สืบทอดสูตรแล้วก็เรซิปีนะครับจากคุณย่าของเขาซึ่งเป็นเวลา50กว่าปีมาแล้วแล้วก็จาก50ปีนั้นจนถึงวันนี้ได้อย่างเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงเราตามไปกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ๋อครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมอยู่กับพี่อ๋อครับผมต้องบอกเลยว่าพี่อ๋อเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหวานดำรงแห่งนี้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเป็นรุ่นที่3ค่ะก็รุ่นที่3ก็คือ50ปีแล้วใช่ไหมร้านนี้ก็ตั้งแต่คุณย่าคุณป้าใช่ค่ะประมาณ50กว่าปีแล้วค่ะอ๋อก็คือรุ่นแรกที่เริ่มร้านนี้ก็คือคุณย่านั่นเองครับผมใช่ค่ะที่ร้านเนี่ยมีต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วอยู่5เมนูหลักๆที่พี่อ๋ออยากจะแนะนำให้กินวันนี้ใช่ถ้าตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะที่ทุกคนมาแล้วต้องชิมเลยก็จะมีขนมชั้นตะโก้เปียกปูนวุ้นกะทิแล้วก็อรัวค่ะที่เป็นตัวขึ้นชื่อของที่ร้านเลยตัวนี้ค่ะขนมชั้นตัวแพ็กเกจจิ้งที่ขายอยู่หน้าร้านตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กเราจะมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วยสีสวยเนาะอันนี้เป็นน้ำใบเตยที่เราคั้นเองค่ะคั้นสดใหม่ๆทุกวันคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าทุกๆอย่างที่หวานดำรงทำอ่ะที่เขามีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเกิดจากดวงนะแต่ว่าเขาใส่ใจตั้งแต่วัตถุดิบเนาะตั้งแต่แบบrecipe ขั้นตอนทุกอย่างที่กระบวนการทำเนี่ยคือทำเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างกะทิเราคั้นเองเราไม่ได้ซื้อนะคะเราคั้นมะพร้าวเองเลยน้ำใบเตยเราคั้นใบเตยเองล้างเองทุกใบโหก็เรียกว่าปลูกต้นมะพร้าวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ทำได้ทำแล้วค่ะทุกอย่างส่วนใหญ่เราจะยังเป็นคนผลิตเครื่องจักรเราจะน้อยเพราะฉะนั้นกรรมวิธีส่วนใหญ่จะยังเป็นแบบโบราณตามที่คุณย่าต้องการให้เป็นแบบนั้นเป็นปณิธานของคุณย่าค่ะเป็นหลานที่น่ารักมากเลยยังคงดำรงสูตรไว้ใช่ค่ะอันนี้เป็นที่มาของร้านเลยหรือเปล่าครับที่ชื่อว่าหวานดำรงใช่ค่ะอันนี้คือคุณปู่เป็นคนตั้งด้วยความที่อยากให้ดำรงความหวานของขนมไทยสืบกันต่อไปนานๆก็เลยเป็นชื่อหวานดำรงเนี่ยนะซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กับ5ขนมที่ต้องบอกว่าเป็นตัวชูโรงของร้านหวานดำรงก็ว่าได้เลยเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มชิมกันแล้วดีกว่าเราควรจะเริ่มจากที่รสเบาๆก่อนค่ะจริงๆอาจจะเริ่มจากตัววุ้นกะทิก่อนก็ได้ค่ะอันนี้จะรสเบาๆถ้ายิ่งแช่เย็นจะสดชื่นมากแต่ละสีเนี่ยต่างกันไหมครับใช่ทั้งรสและกลิ่นจะต่างตัวนี้จะเป็นใบเตยที่เราคั้นเองอันนี้ใช้น้ำดอกอัญชันนะคะอัญชันเราก็ปลูกเองค่ะอาจารย์ก็ปลูกเองโอเคแล้วก็มีกาแฟแล้วก็สีแดงอันนั้นคือเป็นรสน้ำหวานไทยโบราณก็จะหอมคนละแบบเลยโอเคงั้นผมขออนุญาตเป็นอัญชันที่ปลูกเองแล้วกันนะครับได้เลยค่ะนี่โอเคฮะหอมอัญชันมากเลยอ่ะแค่กลิ่นก็สดชื่นแล้วครับ
ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานอย่างเดียวจนเลี่ยนนะครับมันมีความหวานมีความกรุบแล้วก็เหมือนจะมีความเค็มจากเกลือนิดนึงใช่ค่ะเฮ้ยดีมากตัวนี้มันจะเป็นความผสมผสานกันระหว่างรสหวานและรสเค็มหน่อยๆตัวเค็มนี่คือกะทิที่คุณจีทานเข้าไปทานพร้อมๆกันเนี่ยมันจะได้ความกลมกล่อมกำลังดีอยากลองชิมต่อไปได้ไหมครับได้เลยค่ะใครที่นั่งดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเรานั่งดูกันหลายๆคนเนี่ยผมขออนุญาตเลยนะครับมันจะมีมุกหนึ่งที่เขาเลิกเล่นกันแล้วนะครับขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอไม่มีใครเล่นแล้วนะครับตอนนี้เล่นเห็นลูกค้ายังมาเล่นอยู่อ๋อยังเล่นอยู่ใช่ไหมครับโอเคถ้าสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยรสชาติต่างกันไหมทั้งกลิ่นและรสต่างเหมือนกันค่ะสีเขียวก็คือใบเตยที่เราคั้นเองอย่างที่แจ้งค่ะกลิ่นใบเตยชัดมากครับเราคั้นเองทุกวันค่ะไม่ใช้กลิ่นสังเคราะห์หนึบแล้วแบบคือกัดไปเนี่ยรู้สึกว่าได้เคี้ยวนุ่มหนุบหนักไม่ละลายไม่ร่วนแล้วก็รสชาติไม่หวานเกินไปแล้วก็หอมใบเตยชัดมากใช่โอ้ดีมากดีมากค่ะถัดไปก็จะเป็นเกลือปูนโบราณค่ะตัวนี้มันจะหอมที่น้ำปูนและน้ำใบเตยผสมกันน้ำอะไรนะครับน้ำปูนใสน้ำปูนใสปูนใสมาจากอะไรมันคือปูนที่ปูนสีแดงอะค่ะมันเป็นปูนแบบทานได้แต่ว่าเราเอาไปแช่น้ำเราจะเอาแค่กลิ่นของมันค่ะถ้าทานจะรู้สึกเลยว่ามันมีกลิ่นอะไรที่หอมแปลกๆนะมันก็กลิ่นน้ำปูนนี่แหละผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะได้ค่ะโอเคทำทุกขั้นตอนจริงๆขอบคุณครับแล้วจานนี้อันนี้เลือกปั้นเองหรือเปล่าจานอย่างไม่ขนาดกำลังเรียนรู้อยู่ค่ะต้องทำทุกอย่างเองจริงนะฮะอันนี้กลิ่นชัดมากกลิ่นหอมมากค่ะคือนอกจากความหวานแล้วก็รสชาติของตัวปูนะครับมันมีกลิ่นแบบกลิ่นควันแบบสโมกอะรมควันนิดนึงมันมาจากมะพร้าวเผาใช่ไหมทั้งน้ำกับมะพร้าวเผาด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวด้วยโอ้ดีอะค่ะตัวนี้เป็นตะโก้ค่ะจีคำนี้รู้สึกสดชื่นนะครับพี่อ๋อค่ะใบเตยแน่นอนชัดมากใช่ค่ะตัวสาคูจะควรผสมน้ำใบเตยส่วนด้านบนน้ำกะทิก็จะเป็นกะทิคั้นใหม่ๆก็จะหอมกะทิสดๆที่มันดีอย่างนี้เองครับคุณผู้ชมคือรู้เลยว่าทำใหม่แล้วก็รู้เลยว่าแบบเหมือนจะดื่มน้ำมะพร้าวที่มีความเข้มข้นอ่ะดีมากเลยอ่ะเพลินคือไม่ได้หวานอย่างเดียวอ่ะมี texture ของมะพร้าวใช่ไหมครับข้างในหรือว่าเป็นอะไรอ่ะตัวเนี้ยความกรอบของเขาจะอยู่ข้างนอกมันจะกรอบนอกนุ่มในใช่เลยเพราะว่าเราจะใช้น้ำตาลกวนกับกะทิแล้วก็แป้งแต่ตัวด้านนอกที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเนี่ยมันจะเริ่มแห้งและกรอบไปเองคือต้องบอกว่าอร่อยมากผมประทับใจทุกเมนูเลยแล้วก็มันมีอย่างนึงที่ทุกๆคนชอบมาสั่งกันเป็นเซตอะไรนะครับพี่อ๋อเป็นพวกเซตของขวัญหรือว่าขนมมงคลค่ะคุณจีอันนี้จะเป็นมงคล9ชนิดค่ะคุณจีความหมายดีด้วยแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะ9ชนิดก็จะเป็นทองหยิบทองหยอดฝอยทองใช่ค่ะขนมชั้นอลัวสัมปันนีค่ะตัวนี้ก็หาทานยากสัมปันนีเหรอครับใช่ค่ะสัมปันนีแล้วก็จะมีทองเอกเสน่ห์จันทร์ค่ะคุณจีเป็นขนมโบราณทุกอย่างคือมีความหมายดีเพราะฉะนั้นลูกค้าถึงนิยมเอาไปให้เป็นของขวัญค่ะดีมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยต้องสั่งให้ญาติผู้ใหญ่บ้างได้เลยค่ะชุดนี้ลูกค้านิยมค่ะสำหรับวันนี้ใครที่แหมเห็นผมชิมไปเยอะนะไม่ต้องเสียดายว่าจะไม่ได้ชิมทางรายการเราเนี่ยพี่อ๋อเขาจัดให้พิเศษเลยใช่ไหมครับมี5ท่านเลยใช่ไหมครับเป็นขนมอะไรนะครับพี่อ๋อที่แนะนำเป็นตัวขนมชั้นค่ะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอวันนี้พี่อ๋อจัดให้5ท่าน5ที่เป็นไซส์กลางใช่ไหมครับไซส์กลางด้วยใช่ค่ะใครที่สนใจนะว่ากติกาในการร่วมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างติดตามท้ายรายการนะครับหลังจากที่พี่อ๋อได้ให้ความอร่อยของผมแล้วก็ได้ให้ผมได้ชิมอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมมีของมาฝากพี่อ๋อเหมือนกันครับโอ้ยเหรอคะเนื่องจากรสชาติความอร่อยต่างๆของขนมที่พี่อ๋อให้ผมชิมเนี่ยผมมีอันนี้มาให้ครับพี่อ๋อโอ้ป้ายการันตีความอร่อยจาก The First Menu ที่1ความอร่อยครับพี่อ๋อขอบคุณมากเลยขออนุญาตมอบให้พี่อ๋อครับการเดินทางมายังร้านหวานดำรงแม่บุญช่วยคุณผู้ชมสามารถเดินทางมายังถนนศิวราเมื่อเจอแยกศิวราแล้วให้เข้าไปยังทางซอยรามคำแหง39ทางที่จะยังไปถนนประชาอุทิศเลี้ยวซอยเข้าซอยรามคำแหง39ซอย27ก็จะเจอร้านตั้งอยู่ทางขวามือครับหลังจากชิมของหวานกันไปแล้วช่วงนี้เรามาเอาใจสายแซ่บกันต่อกับร้านต้องตาปูดองที่ความแซ่บของร้านนี้ครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า30ปีเลยล่ะครับเป็นจะเอาใจสายหวานมาเอาใจสายแซ่บกันบ้างนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่ชอบกินพวกอะไรแซ่บๆพวกยำพวกอาหารทะเลอย่างเช่นปูดองหรือว่าต้มยำเนี่ย
ต้องชอบแน่ๆเลยแล้วก็ร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประสบการณ์ที่การันตีความอร่อยไปถึง30ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีทุกอย่างเดี๋ยวเป็นว่าเราจะสั่งเมนูเด็ดๆมาให้ลองกับร้านนี้และนี่คือร้านต้องตาปูดองครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่านี่คือพี่ต้องตาตามชื่อร้านไม่ใช่นะครับผมแต่ว่าเราต้องถามก่อนว่าพี่ตุ้มชื่อต้องตาเนี่ยมาจากไหนมาจากพระตั้งให้ค่ะตั้งแต่สมัยพ่อคือตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็พระตั้งให้เพราะความเป็นสิริมงคลใช่ค่ะเป็นยังไงครับวันนี้เมนูที่พี่ตุ้มจัดมาให้ผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็ดๆใช่ไหมสี่เมนูนี้เด็ดมาถึงต้องสั่งค่ะเรามีอะไรบ้างฮะมีปูม้าดองค่ะปูม้าดองอันนี้เด็ดที่สุดน้ำจิ้มแบบว่ามะนาวแท้พริกสวนแท้ๆเลยนี่คือแบบหน้าตาของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ถูกต้องใช่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้เนาะครับผมอันนี้ไส้พะโล้ทอดค่ะอืมครับนี่เราก็ต้มพะโล้ก่อนแล้วถึงจะมาหั่นแล้วถึงจะเก็บแล้วก็มาทอดอีกทีนึงค่ะมีเทคนิคการหั่นไหมครับเพราะรู้สึกว่าหั่นแบบเป็นแบบไม่ต้องใหญ่มากถ้าใหญ่มากก็จะไม่กรอบเล็กมากก็กรอบไปจะไม่ต้องกลางกลางแล้วกินกับซอสอะไรครับซีหวานค่ะจะเข้ากันทานเล่นได้อะไรได้ทานจริงๆได้ไหมค่ะได้ค่ะทานจริงก็ได้ต่อมาอันนี้ผมเห็นเมนูติดอยู่ข้างๆเลยค่ะอันนี้ผักหวานหนำเลียบหมูสับค่ะอันนี้เราก็ใช้ยอดผักหวานเลยผัดกับหนำเลียบมันจะเค็มๆมันๆนิดนึงทานกินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะต้มยำมันกุ้งอันนี้หาทานยากมากทำไมมันแอบเหรอมันหายากหัวมันกุ้งอ๋อน้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 อจากหัวกุ้งใหญ่กุ้งแม่น้ำค่ะนี่แล้วผมรู้สึกเลยเมื่อกี้แอบตักหนูเนี่ยโอ้โหคือไม่ใช่น้ำแบบปลาปรี้ๆนะมันทุกช้อนคุณผู้ชมดูฮะบอกเลยว่าตักขึ้นไปนี่ไม่มีนะน้ำใสๆหรือผักชีนะมันกุ้งเน้นๆนะครับเนี่ยผมควรจะลองเมนูไหนก่อนดีครับเนี่ยก็เริ่มอันนี้ก่อนดีกว่าซดน้ำร้อนๆก่อนเมนู4เมนูนี้นี่มันต้องตาต้องใจผมเหลือเกินนะพี่ตุ้มฮะจะขอลองเลยแล้วกันนะครับผมสีถูกต้องเครื่องถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดเดี๋ยวจะขอชิมรสชาตินิดนึงว่าเป็นยังไงนะฮะผมอาจจะโอเวอร์เกินไปแต่ว่ามันอร่อยจริงๆโอ้โหขอโทษนะครับที่ผมทุบโต๊ะแต่มันอร่อยมากทุกครับใครที่รู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันหมุนเร็วเกินไปจนคุณหาต้มยำที่อร่อยอร่อยกินยากผมแนะนำต้องตาปูดองใครที่เป็นแฟนมันกุ้งแล้วชอบกินต้มยำนะผมบอกเลยว่านี่คือนิพพานอันแท้ทรูคือต้มยำเนี่ยมันเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมกล่อมแล้วก็มีความนัวของมันกุ้งแล้วเครื่องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีเห็ดหอมมีเห็ดฟางเห็ดฟางครับก็คือเห็ดฟางมีผักชีมีกุ้งมีพริกแห้งใช่ไหมครับครบถ้วนเลยทีเดียวขออนุญาตชิมเห็ดฟางสักนิดนึงผมมุฟออนจากต้มยำไม่ได้จริงสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญในการกินปูดองเราควรจะเริ่มยังไงดีครับพี่ตุ้มส่วนใหญ่จะลูกค้ากินฝาก่อนเลยค่ะยกฝาเลยเหรอครับใช่โอเคขออนุญาตนะครับนี่คือฝาปูและทีนี้ยังไงต่อครับเนี่ยผมพูดจริงผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ทานเผ็ดไหมคะถ้าไม่ทานเผ็ดเคี่ยวหน่อยเคี่ยวหน่อยนะครับโอเคโอเคมันเผ็ดโอเคนี่ไงแล้วมันก็จะมีไข่ขออนุญาตครับเนี่ยไม่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขครับทุกคนคือใครที่กำลังหาน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ดีนะไม่ต้องเวอร์วังอลังการซับซ้อนอะไรเลยเนาะแค่ใช้วัตถุดิบที่เรียบง่ายที่สุดจริงใจที่สุดอย่างเช่นมะนาวจริงพริกกินแค่นั้นน่ะแล้วก็ปั่นกระเทียมเลยพี่ไม่ได้ใส่อะไรยากต้องปรุงไม่กี่อย่างเนาะมันเป็นเครื่องปรุงที่จริงใจที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดใช่ค่ะแต่อร่อยที่สุดด้วยเหมือนกันขอบคุณค่ะอันนี้เป็นยอดผักยอดผักหวานค่ะแล้วผัดหวานผักหวานผัดกับน้ำเลียบน้ำเลียบนะครับมาย่านะครับผัดแห้งดีนะครับตุ้มใช่มันต้องแห้งค่ะไม่ใส่น้ำแล้วรสแบบไม่จัดไปไม่เค็มไปกำลังดีเลยอ่ะมันจะมันผัดกำลังดีไม่ให้ผักสลดเกินไปเนาะค่ะมันยังมีความแบบกรอบมีความสดของผักอยู่อ่ะดีจัง
เดี๋ยวรบกวนพี่ตุ้มช่วยฝากร้านหน่อยดีกว่าว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเผื่อคนเขาอยากจะตามมากินกันเหมือนที่เรานั่งกินกันอยู่ตรงนี้ครับผมได้ค่ะร้านเปิดตอนนี้เปิดบ่ายสองค่ะปิดห้าทุ่มนะคะอาหารสดใหม่อร่อยตลอดเวลาค่ะผมยืนยันแล้วคอนเฟิร์มสดใหม่จริงๆสดมากๆอ่ะสดกว่านี้ต้องลงไปกินในทะเลแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ้มเอาละฮะหลังจากที่กินเมนูที่สุดแซ่บแล้วก็อร่อยแล้วเนี่ยใครที่อยากจะกินเมนูแบบที่ผมกินวันนี้ก็ต้องติดตามนะครับว่าเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาแจกทุกๆคนอีกเนาะช่วงกิจกรรมกินฟรีถึงหน้าบ้านครับผมการเดินทางไปที่ร้านต้องตาปูดองหากมาจากเส้นประดิษฐ์มนูนธรรมสามารถเลี้ยวขวาตรงมาจากแยกถนนศิวราจะเจอร้านต้องตาปูดองอยู่ทางด้านขวามือครับTrick and Trip สัปดาห์นี้อยู่กันที่ย่านทาวน์อินทาวน์ครับทาวน์อินทาวน์เป็นอีกหนึ่งย่านที่เหล่านักชิมพลาดไม่ได้เพราะเต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายประเภทให้คุณลิ้มลองกันครับการเดินทางมาที่ย่านทาวน์อินทาวน์สามารถเข้าได้หลายเส้นทางแต่เราขอแนะนำให้เผื่อเวลากันสักหน่อยหากเดินทางมาจากถนนลาดพร้าวสามารถเข้ามาที่ซอยลาดพร้าว94หรือซอยปัญจมิตรเลี้ยวซ้ายก็จะเจอกับแยกศิวราแล้วล่ะครับหากมาด้วยถนนรามคำแหงสามารถเข้าซอยรามคำแหง39และตรงไปจนถึงแยกศิวราแล้วเลี้ยวมาทางขวาครับหากมาจากถนนเลียบทางด่วนรามอินทราหรือถนนประดิษฐ์มนูนธรรมสามารถเข้าซอยโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีและหากเดินทางมาจากถนนพระราม9เลี้ยวซ้ายเลียบทางด่วนรามอินทราเข้าที่ซอยบ้านต้นสุงได้ครับต้องบอกว่าเป็นร้านสไตล์ฮ่องกงที่คงรสชาติความเป็นฮ่องกงได้แบบสุดใจเหลือเกินครับเคยกินที่ฮ่องกงยังไงเนี่ยมากินที่นี่เนี่ยเหมือนอยู่ฮ่องกงเป๊ะๆเลยทางร้านน้าปูเข้าใจดีแจกเป็ดย่าง5จานถ้าอยากรู้ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามท้ายรายการนะครับทุกคน